สวัสดีครับกลับมาพบกับแอปดีเช่นเคยนะครับผม One Punch Man The Strongest นะครับผมการ์ตูนที่ผมชอบมากนะตอนนี้นะฮะโอ้โหมาแล้วนะครับซึ่งก็จะมีหลายเซิร์ฟให้เล่นมากนะฮะถึง30เซิร์ฟตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟ7อยู่นะฮะภาษาสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับผมมีภาษาไทยด้วยนะก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นไปแล้วเป็นภาษาจีนนะครับก็มาเริ่มต้นเล่นใหม่นะเกมนี้สามารถล็อกอินเชื่อมต่อกับตัว Facebook ได้นะครับซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยนะก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเกมอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่แล้วก็ช่วงแรกๆเขาแนะนำกันหมดอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับตัวเกมนะครับผมฝั่งขวาบนนะฮะก็จะมีพวกเงินเพชรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีแนะนำการช้อปปิ้งต่างๆก็สามารถไปซื้อไปเปิดกันได้รับรางวัลอะไรทำนองนี้นะครับส่วนนี่ฮะด้านล่างภารกิจเนี่ยก็แน่นอนชื่อมันก็บอกแล้วเป็นภารกิจนะฮะก็เข้าไปทำเคลียร์รับของกันไปภาพนะครับกดเข้าไปก็จะมาดูได้ว่ามีตัวละครอะไรกันบ้างตอนนี้ผมอยากได้ทัตสึมากิมากอยากได้โซนิกแล้วก็ที่ผมชอบสุดๆเลยนะฮะนี่ฟูบุกิแม่อยากได้จังเลยนะฮะส่วนตัวละครเนี่ยผมว่าตัวที่ดังๆหรือว่าที่เราน่าจะรู้จักกันเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนะครับแต่เดี๋ยวคงจะมากันเรื่อยๆแน่นอนนะฮะยังไม่มีไซตามะนะแต่ผมมีจีนอสนะลูกศิษย์ไซตามะนี่ก็เป็นของนะครับใช้งานปกตินะฮะไม่มีอะไรเป็นกระเป๋าตัวละครหลักๆก็จะมีเราสามารถใส่เข้าไปในสล็อตนะครับหรือว่าเวลาต่อสู้เนี่ยจัดทีมนะฮะตรงนี้6ตัวนะมันก็จะมีท่าเห็นไหมฮะด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมก็จะขาดสีม่วงอยู่แต่ไม่เป็นไรมันมีตัวละครแค่นี้กดพัฒนานะครับมันก็จะสามารถอัพค่าพลังต่างๆนู่นนี่นั่นได้นะฮะเล่นไปเรื่อยครับปลดล็อกแต่มันก็แนะนำเองแล้วมันจะมีการแจ้งเตือนเป็นแดงๆนะฮะจุดแดงๆเนี่ยครับเหมือนตรงอัญเชิญเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับแต่ไอเรื่องเปิดเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูแน่นอนผมจะพาไปดูโหมดการเล่นก่อนเพราะว่าเกมนี้จะเป็นเกม Turn Based นะครับผมว่าภาพค่อนข้างสวยใช้ได้นะครับผมน่าเล่นมากๆนะมาครับไปอุ้ยสถานีรถไฟบอสเป็นฟูบุกิด้วยโอ้ต้องมาสู้กับคนที่เราชอบนี่มันลำบากใจจังเลยนะฮะมาครับโหมดการเล่นนะครับดูด้านล่างนะครับก็จะดูได้ว่าใครจะได้โจมตีก่อนนะฮะและมุมบนซ้ายนะครับก็จะสามารถปรับความเร็วได้นะครับผมรวมถึงสามารถกดออโต้หรือว่าเล่นเองได้แต่ผมว่าถ้าไม่มั่นใจว่าจะชนะหรือเปล่าก็แนะนำว่าให้กดเล่นเองดีกว่านะครับดูปืนใหญ่มอดไหมครับถ้าไม่ตายนี่คือมาแบบภาพจากการ์ตูนเลยนะฮะอย่างเท่ครับนี่ดูนะครับจะเล่นเองบ้างนี่ต่อยธรรมดาก็พอนะแล้วก็แตะเข้าไปนะครับกดเลือกที่สกิลนะฮะแล้วก็กดที่ตัวละครที่จะโจมตีนะครับปืนใหญ่มอดไหมโอ้โหเอาไหมครับผมติดคลิกด้วยแค่ถ้าไม่ตายก็ได้นะครับมันจะได้กล่องอะไรพวกนี้มาด้วยนะมันจะดรอปของมาแบบนี้เยอะกว่าโอเคเก็บ3ดาวไปมันก็จะมีภารกิจนะครับเอาชนะศัตรูทั้งหมดไม่มีตัวละครตายนี่นะฮะก็อ่านตามนี้ก็ผ่านกันไปง่ายๆครับผมมาครับผมต้องสู้กับลูกน้องของฟูบุกิแล้วจีนอสเดี๋ยวผมจะใช้จีนอสยิงถ้าไม่ตายโอ้ตีด้านข้างครับจีนอสจัดการสิปืนใหญ่มอดไหมสามารถกดแตะที่หน้าจอเพื่อผ่านได้นะครับเพื่ออะไรอันนี้ถ้าสมมติไม่อยากดูนะโอ้ยยังใช้สกิลถ้าไม่ตายไม่ได้เอานี้ไปก่อนเราจะต้องตีตัวแถวหน้าก่อนนะครับเราจึงสามารถโจมตีตัวข้างหลังได้นอกจากสกิลของเราเนี่ยมันจะสามารถทะลุไปถึงตัวข้างหลังได้นะครับแล้วพอเล่นผ่านไปเนี่ยเราสามารถกดข้ามได้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีไซตามะนะครับผมเป็นตัวพิเศษนะฮะคือต้องผ่านด่านไปเรื่อยนะครับแต่มันจะมีให้เรียกไซตามะออกมานะแล้วก็ไซตามะจะออกมาต่อยเบาๆหนึ่งหมัดก็จบนะประมาณนั้นแหละฮะแน่นอนครับผมเกมนี้หรือว่าใครดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะรู้อยู่ดีว่าไซตามะเนี่ยมันชอบมาปิดงานอยู่แล้วนะเหมือนเน้นตัวละครอื่นมากกว่านะครับ Justice โอ้เดี๋ยวผมใช้บ้างใส่จีนอสครับนี่เพื่อความเทพจีนอสข้ามมาดิไม่เงี้ยโอ้โหหมัดรัวโอ้มันรัวกว่าว่ะมาครับโจมตีนี่เอาละครับทีนี้ก็ก็จะตีตัวข้างหลังได้แล้วอีกนิดเดียวผมให้มันออโต้เลยแล้วกันยังไงก็ชนะจัสติสปืนใหญ่มากโอ้โห จริงจีน้อยเอาเนื้อดีไปตายนะกีดนี่ผ่านนะครับเรียบร้อยฮะนะครับเกมมันก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะผ่านไปรับของภารกิจนี่ฮะไม่ต้องห่วงนะครับเกมเป็นภาษาไทยผมเชื่อว่าทุกคนอ่านออกแน่นอนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีการสอนอยู่ตลอดเวลานะครับอ้าวเขาบอกว่าแฮมเมอร์เฮดกำลังออกอาละวาดกลางเมืองรีบไปหยุดเขาซะนี่ไงฮะออกอาละวาดเหรอเดี๋ยวโดนแฮมเมอร์เฮดนี่โหโซนิคอย่างเท่อะผมมาคนเดียวแบบนี้สบายครับเจอสติลเจอกระหน่ำไปครับปืนใหญ่มอดไม่อัดเลยโอ้ผมเล่นเองดีกว่าผมกลัวจีน้อยจะเดี้ยงนะจะทำไม่ตายนะครับนี่ตีดีกว่าผมว่าจะสติคัทใส่ก็ได้อยู่นะแต่ว่าจีน้อยผมใกล้เดี้ยงนะฮะเฮ้ยโอ้โหเสียงว่าพอจีนอสใกล้เดียนะครับกว่าจีนอสจะได้โจมตีอีกทีเนี่ยมันช้ามากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเสริมให้จีนอสก่อนแล้วจีนอสก็จะโดนโจมตีเห็นไหมพอเสริมปุ๊บจีนอสก็จุดติพลังมอดไหม้นะฮะซูเปอร์ไซย่ามาก็จะได้โจมตีก่อนไม่งั้นก็ตัวเขาตีก็ตายโอ้ถึงมันจะเป็นเกมแนวนี้นะฮะแต่ว่ามันต้องใช้การวางแผนพอสมควรนะครับโอเคผ่านภารกิจเรียบร้อยฮะนี่โอเคผ่านครับรับเงินกันไปภารกิจลองนะฮะเคลียร์ไปละแฮมเมอร์เฮดโอ้ได้ตัวแฮมเมอร์เฮดมาด้วยนะฮะเฮ้ยดีนะเป็นคลาส SR เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะนี่ครับพอมันได้ก็กดพโลขีดจำกัดมันก็จะข้ามขีดจำกัดไปแล้วก็ใช้กระป๋องเนี่ยฮะอัพให้มันจนมันตันนะฮะนะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับนี่นะก็ใช้ไปผ่านได้ก็ทะลวงไปครับถ้ามันเก่งนะฮะมันจะได้ผ่านด่านไกลๆได้เพราะว่ายิ่งผ่านด่านได้ไกลๆเท่าไหร่ยิ่งได้เจอตัวดีๆเก่งๆนะฮะแล้วก็จัดทีมเอาเข้ามานี่ฮะกดออกสู้ทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเลี้ยงให้เรานะก็ต้องดูท่าด้วยนะครับมาเปิดกันดีกว่าจะเห็นว่ามันจะมีให้ปลดล็อกด่านอารีนาต่างๆนะครับเมื่อเลเวลของคุณถึงแล้วนะฮะก็สามารถเล่นผ่านไปได้เรื่อยๆได้นะจะเปิดใช่ไหมสำรวจไปมันจะมีกล่องเลยนะฮะอย่าลืมมากดรับของเลยนะฮะเกมนี้แจกโคตรเยอะครับคือเข้ามาเล่นไปเนี่ยเพลินๆแป๊บเดียวนะตรงนี้ก็เหมือนเป็นส่วนกลางครับไม่มีอะไรมากนะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเปิดกันดีกว่าผมมีตั๋วนี้ทั้งหมด3ใบแล้วก็มีอันนี้เปิดฟรี1ครั้งเอาวันธรรมดาก่อนได้มองเทนยืนยันเปิดได้อีก2ครั้งผู้ลูกลาทะเลลึกผมชอบตรงที่มันเป็นผ้ามาจากการ์ตูนเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนเราดูอนิเมะอยู่เฮ้ย S3 Season Manหมดแล้วต่อไปก็ไปเปิดอันที่ยิ่งใหญ่กันดีกว่ามาประมวลครับโอ้ไม่คุ้มไม่หาได้บันแมนคลาส R อะไรเงี้ยแต่ถ้า SR โอ้โหมังกรดินแต่ตัวนี้ตลกดีนะในการ์ตูนมาครั้งสุดท้ายครับผมได้คามาคิวรีโอ้เกลือจัดๆนะโอ้ไม่ได้เลยดูนี่ฮะตัวที่อยากได้ไม่มาเลยนะก็ตอนแรกเขาก็จะแจกให้เราได้ประมาณตัว SR นะครับจะเห็นว่ามีคนได้จีน้อยเหมือนผมเยอะแล้วก็มีคนอื่นเนี่ยใช้ตัวอื่นเยอะแยะมากมายนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม One Punch Man: The Strongest นะฮะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะฮะขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมนี้นะครับผมเป็นเกมทะเบียนเล่นง่ายเล่นเพลินกดออโต้ได้กินข้าวไปเล่นไปได้ถ้าอย่างอื่นก็สามารถเล่นไปด้วยได้นะครับไปแล้วครับวันนี้อย่าลืมกดบัฟไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อย่าลืมกดติดตามไปนะครับสวัสดีครับ